ที่โรงเรียนของอาจารย์เนี่ยจะมีตัวอย่างที่ดีหลายต่อหลายคนที่ทำฮวงจุ้ยแล้วไม่สำเร็จสุดท้ายก็มาหาอาจารย์หรือแม้แต่กระทั่งสำเร็จแล้วต่อไปไม่สำเร็จเกิดจากอะไรไม่ใส่ใจดูแลฮวงจุ้ยนะฮะถ้าคุณผู้ชมได้ไปนั่งเรียนได้มีโอกาสพูดคุยกับบรรดาศิษย์ของอาจารย์ไม่ต้องเกรงใจฮะแต่ละคนนั้นอัธยาศัยไม่ตีดีกันทั้งนั้นนะฮะเพราะว่าถามเขาได้ว่าเรียนมากี่ปีแล้วถามก็ได้ว่าศึกษามาเท่าไหร่พอผมบอกว่าอัธยาศัยไม่ตีดีทุกคนหัวเราะนะลองไปคุยกันดูทุกคนไม่ได้หวงวิชาแต่ทุกคนอยากให้คุณนั้นเข้าใจพื้นฐานก่อนดังนั้นการที่ไปนั่งศึกษาจากตำราที่อาจารย์เขียนเล่มไหนเหมาะสมกับการเรียนรู้ในวิชาฮวงจุ้ยพื้นฐานก็ไปนั่งอ่านการหรือแม้แต่กระทั่งดูรายการที่ผมสนทนากับอาจารย์อาจารย์ก็จะบอกพื้นฐานก่อนว่า1 2 3ที่คุณควรจะรู้อะไรหลายต่อหลายเรื่องที่ผมอยากจะถามอาจารย์แต่อาจารย์บอกว่าอย่ารู้เลยไม่ใช่ว่าหวงแต่พูดไปก็ไม่เข้าใจก็มีนะฮะเรื่องของบ้านตามราศีเงี้ยผมเคยถามอาจารย์ว่าเอ๊ะผมควรจะถามอาจารย์ได้หรือยังว่าบ้านหมาคืออะไรบ้านมังกรเป็นแบบไหนอาจารย์บอกรู้ไปก็ยังรังแต่จะทำให้สับสนในวิชาเปล่าๆเอาเป็นความรู้พื้นฐานก่อนแล้วค่อยถ้าอยากรู้ไปที่ชมรมครับนะฮะ